แล้วจะเป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นบวกจะเป็นลบไม่ได้เรารอดไหมรอดนี่คือเทคนิคในการดำเนินชีวิตตามกฎแห่งการถูกทดสอบของพระบิดาถ้าลูกๆอย่างท่านไม่รู้ลูกๆอย่างท่านไม่เข้าใจใครดีกูก็ดีตอบใครกวนตีกูตีนถีบมันตอบถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าสอบตกกฎแห่งการถูกทดสอบใช่ไหมแล้วมันจะไปนิพพานได้ไหมเห็นยังนะนั่งหลับตาทำกรรมฐานสมาธิคืนละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วทำอย่างนั้นทุกวันน่ะจะหาทางไปสวรรค์นิพพานเจอไหมไม่เจอต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เพราะพวกเราเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งทำผิดแล้วเรียนรู้เพื่อจะทำถูกในครั้งต่อไปพระบิดารักเราจะตายให้โอกาสเราทุกคนเด็กอ่ะหกก็ล้มแล้วยังลุกขึ้นได้อีกใช่ไหมนั่นแปลว่าพระบิดาให้โอกาสเด็กน้อยคนนั้นแล้วไอ้เจ้าเด็กน้อยคนนั้นต้องให้โอกาสตัวเองด้วยไม่ใช่หกก็ล้มแล้วกูไม่ลุกแล้วกูจะคลานแม่งอยู่เนี่ยพระบิดาให้โอกาสแต่มันไม่ใช่โอกาสด้วยการให้โอกาสตัวเองไอ้เด็กคนนั้นน่ะมันก็จะเป็นเด็กโง่อยู่อย่างนั้นใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาโชคดีไหมเด็กมันฉลาดหรือโง่เด็กมันฉลาดแต่กลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่โง่ในวันนี้ไม่รู้ทำไมยิ่งโตยิ่งโง่ตอนเป็นเด็กนี่ฉลาดฉลาดเพราะอะไรเพราะมันเป็นสัญชาตญาณถูกไหมนี่คือสิ่งที่ลูกๆต้องคิดประการที่4กฎแห่งการถูกทดสอบก็คือเงื่อนไขเนี่ยมันจะช่วยยกระดับจิตตปัญญาจิตตปัญญาก็คือจิตที่ทำหน้าที่ในการสั่นสะเทือนสมองเพื่อให้เกิดการคิดเพื่อให้เกิดความฉลาดที่จะใช้ในการคิดเขาเรียกว่าจิตตปัญญาสมองเนี่ยมันอยู่เฉยๆถ้าไม่มีจิตไปช่วยกระตุ้นไปสั่นสะเทือนมันจะตื่นตัวขึ้นมาทำหน้าที่ในการคิดหรือให้ความฉลาดทางปัญญากับท่านทั้งหลายไม่ได้นี่คือสิ่งสำคัญประการที่5กฎแห่งการถูกทดสอบก็คือเงื่อนไขเนี่ยมันจะช่วยพาให้จิตใจของท่านสูงขึ้นข้อ4คือฉลาดขึ้นข้อ5คือจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาใครมายอก็เฉยใครมายั่วก็เฉยเรียกว่าอุเบกขาแสดงว่าจิตเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกสูงมากใครมาแตะใครมาเขย่าอย่างไรใครมันถ่วงรั้งอย่างไรมันก็ยังจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่แต่เดิมนั้นไม่เป็นปัญหาใช่หรือไม่ทำได้ยังทำได้ยังถ้าทำได้แล้วเดี๋ยวจะถูกทดสอบรีบเข้ามีเวลาเหลืออีกประมาณกี่ปี20ปี30ปีเท่านั้นเองเท่านั้นเองให้คนอื่นมาสอนจิตเราคนอื่นสอนเราไม่ได้ให้คนอื่นมาช่วยทำให้เราฉลาดขึ้นเขาเป็นแค่ผู้ช่วยเหลือได้แต่คนที่จะทำให้เราฉลาดขึ้นคือตัวเราเองไม่ใช่ใครอื่นโอเคกฎที่7กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงกฎของพระบิดาที่มนุษย์ต้องเผชิญต้องสอบให้ผ่านต้องเข้าใจมันให้ได้คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงข้อที่1ที่ไหนที่เราไปก็จะมีเราอยู่ที่นั่นพูดเป็นฟิโลโซฟีสักหน่อยนะนานๆกล่าวภาษาชาวบ้านมันเยอะแล้วลองกล่าวภาษาสูงๆหน่อยที่ไหนที่เราไปก็จะมีเราอยู่ที่นั่น Can you give me some meaning หมายความว่าอย่างไรที่ไหนที่เราไปก็จะมีเราอยู่ที่นั่นแสดงว่าที่ที่มีเราที่เราไปนะมันเปลี่ยนแปลงไหมมันเปลี่ยนแปลงสิเพราะเดิมมีเราเปล่าพอเราไปเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนสิจากที่ไม่มีเรากลายเป็นมีเราเนี่ยมันเปลี่ยนไหมล่ะงงเอางงงงงงงที่ไหนที่เราไปก็จะมีเราอยู่ที่นั่นเพราะเราเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งเราเป็นผู้ที่ทำให้ place คือสถานที่นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเช
ช่นที่นี่ที่ตึกทองชั้น6นี่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะมีพวกเรามาพร้อมกันประชุมพร้อมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทำให้ห้องประชุมนี้เปลี่ยนแปลงจากห้องที่ว่างเปล่ากลายเป็นคับคั่งไปด้วยญาติธรรมผู้คนที่มีปัญญาสูงถูกไหมธรรมะสูงด้วยเพราะเราอยู่ชั้น6สูงมากเลยจริงเนาะแต่เดี๋ยวสักครู่พอได้เวลา6โมงเสร็จเราต่างอำลาแยกย้ายกันกลับบ้านเราเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนแล้วเราแยกย้ายกันจากที่นี่กลับบ้านใครบ้านมันที่นี่ก็จะไม่มีพวกเราอีกต่อไปแสดงว่าที่นี่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงถามว่ามีเราหรือตัวเราเป็นผู้มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นใช่หรือไม่จักรวาลนี้ก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในจักรวาลนี้ได้ด้วยตัวของเราความหมายของข้อที่หนึ่งหมายถึงอย่างนี้เห็นไหมว่าพระบิดาทรงให้อำนาจอันยิ่งใหญ่แก่ลูกๆอย่างพวกเราและทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างไว้ในเอกภพนี้ไม่ว่าแม้กระทั่งดาวดวงเล็กๆดวงเดียวก็เป็นไปตามข้อที่หนึ่งนี้เช่นเดียวกันใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ดวงจันทร์เป็นเพื่อนโลกเราอยู่ในขณะนี้อยู่ๆดวงจันทร์หายวับไปกับตานี่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นไหมแล้วรู้ไหมว่าผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนี่ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันใช่ไหมมันแสดงว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นมันจะมีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นตามมาเสมอซึ่งถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือด้านบวกแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำในทางลบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นลบอย่างเช่นโลกเรามนุษย์เราดันทะลึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางต่ำในทางลบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์โลกก็คือภัยพิบัติที่ร้ายแรงซึ่งเป็นผลกรรมด้านลบที่มนุษย์เราไม่อยากเผชิญแต่ก็ต้องเผชิญนี่คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงลูกๆทุกคนต้องเข้าถึงและเข้าใจทุกคนมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ทั้งนั้นไม่ว่ามากหรือน้อยไม่ว่าเพิ่งเปลี่ยนหรือเปลี่ยนมานานแล้วไม่ว่าเปลี่ยนทางด้านบวกหรือเปลี่ยนทางด้านลบมีผลต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบเดียวกันโดยตรงทั้งสิ้นประการที่สองเราคือตัวมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆได้เสมอเราเองที่เป็นมนุษย์พระบิดากำหนดให้มีพลังอำนาจที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆก็ได้ในจักรวาลนี้หรือบนโลกนี้เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้แต่มีเงื่อนไขในข้อ3เราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นสิ่งอื่นผู้อื่นด้วยการกระทำที่ตัวสิ่งอื่นคนอื่นผู้อื่นไม่ได้เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้แต่เราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นสิ่งอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะสรรพสิ่งอื่นเขาก็มีอำนาจอยู่ในตัวเขาอยู่เหมือนกันเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แต่ถ้าจะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเท่านั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวเราเพื่อให้เรามีอะไรที่ดีขึ้นหรือจะเปลี่ยนที่ตัวเราเพื่อที่จะช่วยให้สรรพสิ่งอื่นหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามีอะไรอะไรที่ดีขึ้นก็เช่นกันพูดง่ายๆอยากจะให้คนอื่นยิ้มให้กับเราหรืออยากให้คนอื่นเขาอารมณ์ดีเราก็จะต้องยิ้มให้เขาก่อนเราก็ต้องเป็นคนอารมณ์ดีและแสดงความเป็นคนอารมณ์ดีกับเขาก่อนนี่แสดงว่าเปลี่ยนที่ตัวเราเดี๋ยวเขาก็อารมณ์ดีตามเราเดี๋ยวเขาก็ยิ้มกับเราพระบิดาทรงอนุญาตเพราะอำนาจของการยิ้มอำนาจของการปฏิบัติตนแบบญาติดีกับเราเป็นอำนาจในตัวเขาเรามีหน้าที่ช่วยเหลือเขาด้วยการกระทำที่ตัวเราก็เท่านั้นนี่คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อย่างเช่นเราเลี้ยงลูกเราพยายามใช้ไม้เรียวข่มขู่บังคับลูกเรามีกิ๊กมีแฟนเราพยายามใช้อำนาจข่มขืนแฟนเพื่อให้มันเป็นไปตามที่เราปรารถนาในทุกประการ
มันเป็นไปได้ไหมผิดกฎข้อนี้ไหมผิดเพราะฉะนั้นใครที่เฮียบเฮียบกับผัวใครเฮียบๆกับเมียกลับไปลดความเฮียบเลิกความเฮียบซะใช้วิธีเปลี่ยนที่ตัวเองเพื่อให้ผัวเปลี่ยนเปลี่ยนที่ตัวเองเพื่อให้เมียเปลี่ยนดีกว่าไหมแต่ต้องเปลี่ยนในทางบวกหรือลบต้องเปลี่ยนในทางลบนะไม่ใช่เปลี่ยนเอ้ยเปลี่ยนในทางบวกไม่ใช่เปลี่ยนในทางลบนะเช่นกูอยากให้มันสนใจกูที่ผ่านมากูบังคับให้มันหันมาสนใจกูแต่ต่อไปนี้พระบิดาบอกว่าให้เปลี่ยนแปลงที่ตัวกูได้กูจะหันหลังให้มึงอันนี้ลบหรือบวกลบอยากให้เขาสนใจเราแต่เสือกหันหลังให้เขาแล้วเขาจะมาสนใจเราได้ไหมไม่ได้เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราถ้าให้เขาต้องการให้เขาสนใจเราเราก็ใส่ใจและสนใจในตัวเขาให้มากขึ้นใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าทำอย่างนี้แสดงว่าเป็นไปตามกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกนี้ได้หมดแต่จำไว้ว่าต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองเท่านั้นเหมือนทุกวันเนี้ยถ้ามนุษย์ต้องการให้ภัยพิบัติของโลกเราเนี่ยรุนแรงน้อยลงเกิดทีน้อยลงมนุษย์ต้องกระทำที่จิตสำนึกของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่ไปกระทำที่ตัวโลกหรือไปกระทำที่มนุษย์คนอื่นให้ทำที่จิตสำนึกของตัวเราปรับปรุงจิตสำนึกของตัวเราทำให้เราใช้จิตรู้สำนึกให้มากขึ้นใช้ความรักให้เต็มที่เพื่อจะให้โลกนี้มีวิกฤตภัยน้อยลงใช่หรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็สอนเราคือโลกโลกคือเราถ้าจิตสำนึกของเราสมดุลมากขึ้นจิตสำนึกของโลกก็จะสมดุลมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยเสมอมันเป็นอย่างนั้นกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงในประการที่5ถ้าเราเปลี่ยนคนอื่นก็จะเปลี่ยนตามถ้าเราเปลี่ยนสรรพสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราเขาก็จะเปลี่ยนตามเช่นถ้าเราเป็นคนรักสะอาดรักความสวยงามคุณมีบ้านมีช่องห้องหออยู่ตรงไหนรอบๆ บ้านคุณไม่ต้องเอาในบ้านนะคนอื่นไม่เห็นรอบๆ บ้านคุณก็จะสะอาดและสวยงามคุณว่าจริงไหมเพราะอะไรเพราะคุณเปลี่ยนแปลงที่ตัวคนเองคือทำตัวเองทำจิตเองให้สวยงามเนี่ยมันก็จะถูกขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆออกมาภายนอกเพื่อทำให้มันดูสวยงามบอกแล้วไงข้างในเปลี่ยนข้างนอกก็เปลี่ยนจิตรักสวยรักงามไอ้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็จะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามบอกแล้วไงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากข้างในแล้วก็ทำให้เกิดการสะท้อนไปสู่ข้างนอกเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งหรืออนูหนึ่งของจักรวาลทั้งสิ้นกฎประการที่8กฎแห่งการสร้างใหม่ตะกี้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงมนุษย์จะต้องเข้าถึงและเข้าใจกฎแห่งการสร้างใหม่เพราะในชีวิตประจำวันมนุษย์ต้องปฏิบัติตามกฎนี้แหกกฎไม่ได้ฝ่าฝืนกฎไม่ได้ยกเลิกยกเว้นกฎข้อไหนข้อหนึ่งก็ไม่ได้ว่ามาข้อที่8แล้ว1เหมือนกันจับคู่กันไม่ได้สิ่งใหม่ท่องและทำจำให้ได้ด้วยเหมือนกันจับคู่กันไม่ได้สิ่งใหม่ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้ลูกไหมผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงได้ลูกไหมไม่แสดงว่าสิ่งใหม่ไม่เกิดขึ้นเลยมันได้กันเองเท่านั้นแต่สิ่งใหม่ไม่เกิดขึ้นสิ่งใหม่เกิดขึ้นไม่ได้มันได้แต่กันเองเท่านั้นใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมเหมือนกันจับคู่กันไม่ได้สิ่งใหม่ในบริษัทของท่านมีฝ่ายบริหาร10คนนั่งประชุมรอบโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมก็แล้วแต่ปรากฏว่าปัญหาเดียวที่หยิบมาขบคิดบนโต๊ะประชุมทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยมีสิ่งใหม่อะไรเกิดขึ้นได้ไหมจากโต๊ะประชุมนั้นไม่มีแต่ถ้ามันมีความคิดที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเมื่อไหร่ทั้ง10คนเอาความคิดที่หลากหลายมาบูรณาการภาษาฝรั่งใช้คำว่า integration เราพูดออกอินเตอร์มากไปหน่อยต้องขอโทษด้วย integration เอามาบูรณาการมันก็จะหลอมรวมความคิดผลึกความคิดทั้ง10ส่วนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมเป็นไงแล้วความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นอร่อยไหมอร่อยกว่าความคิดเดียวเหมือนกับในเครื่องชงดื่มอ่ะใช่ไหมนะมีกาแฟมีครีมเทียมใช่ไหมมีน้ำตาลเนี่ยมีน้ำร้อนๆแค่นั้นไม่พอบันดันทะลึ่งเอาข้าวโอ๊ตใส่ลงไปด้วยยิ่งมันขึ้นอร่อยขึ้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ถูกไหมถูกถูกแง่ๆไม่ใช่ปัญญาก็บอกว่าถูกต้องแล้วครับได้เหมือนกันนี่กฎแห่งการสร้างใหม่
เหมือนกันจับคู่กันไม่ได้สิ่งใหม่ถ้าต้องการสิ่งใหม่เกิดขึ้นต้องเอาสิ่งที่แตกต่างมาจับคู่กันก็คือมารวมกันมาหลอมรวมกันเพราะฉะนั้นมนุษย์แต่ละคนพระบิดาจึงทรงกำหนดสร้างและทรงอนุญาตให้แต่ละคนมีอะไรอะไรที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายอยู่ที่ว่าใครจะจับคู่กับใครเราจะจับคู่กับสิ่งใดนั่นคือเรื่องที่สองต่างกันจับคู่กันได้สิ่งใหม่เสมอนะเหมือนกันจับคู่กันไม่ได้สิ่งใหม่ต่างกันจับคู่กันได้สิ่งใหม่เสมออย่างที่สามจะเลือกสิ่งใดจับคู่กับอะไรก็ได้เช่นผู้หญิงอ่ะถ้ารักผู้ชายคนไหนก็จับคู่กับคนนั้นแต่ขอให้เป็นผู้ชายถ้าไปจับคู่กับผู้หญิงด้วยกันมันจะไปเกิดสิ่งใหม่เพราะมันเหมือนกันเนี่ยมันจะเกิดสิ่งใหม่ได้ยังไงนี่คือสัจธรรมและมนุษย์ก็ต้องทำด้วยสัตว์เวลามันจับคู่กันมันจับคู่ข้ามเพศกันใช่ป่ะไขว้เพศกันใช่ป่ะเห็นไหมสัตว์ก็ทำมนุษย์ก็ต้องทำตามนั้นนะคนที่มีความคิดต่างกันในเวลามาอยู่ด้วยกันมันนะแต่สำหรับมนุษย์มันบอกว่ามึนคิดต่างกันมันมึนมันไม่ได้มันมึนเพราะอะไรเพราะมันโง่มันไม่เข้าใจว่าไอ้ความคิดที่แตกต่างกันน่ะมันคือกฎแห่งการสร้างใหม่ของพระบิดาที่ทรงกำหนดให้เป็นอย่างนั้นถูกไม่ถูกมันไม่เห็นคุณค่าของกฎแห่งการสร้างใหม่ของพระบิดาโลกใบนี้ลูกๆทุกคนเป็นลูกของพระผู้สร้างพระองค์จะทรงยอมที่จะให้ลูกอย่างพวกเราไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้สร้างได้อย่างไรใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมเอากรดผสมกับเกลือได้ไอ้กรดกระด่างผสมกันได้เกลือกับน้ำเห็นไหมสองอย่างต่างกันใช่ไหมเราเคยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนสองตัวบวกกับออกซิเจนหนึ่งตัวรวมกันใช่หรือไม่ใช่ไฮโดรเจนเป็นตัวที่ติดไฟแต่ไม่ได้ช่วยให้ไฟติดออกซิเจนเป็นตัวช่วยให้ไฟติดแต่ตัวเองไม่ติดไฟสองอย่างรวมกันกลายเป็นตัวช่วยดับไฟสิ่งใหม่ไหมเนี่ยใหม่ไหมเกิดขึ้นใหม่อย่างอัศจรรย์หันเลยยอกระดันด้วยลืมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องเข้าใจมันแต่ส่วนมากพวกเราเวลาอยู่กับผัวอยู่กับเมียอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่กับพี่กับน้องกับเจ้านายอะไรเวลาคิดต่างกันก็เสือกกัดกันซะแล้วไม่เห็นคุณค่าของความคิดที่แตกต่างพอชอบต่างกันไปดันไปหาว่าเพื่อนที่ชอบต่างกันเราว่าอีสันดานไม่ดีพอเราชอบต่างกันกับมันเสือกบอกเราว่าไอสันดานไม่ดีมันไปมองแบบนี้แสดงว่าไม่เห็นคุณค่าของความแตกต่างทำตัวห่างออกจากกฎแห่งการสร้างใหม่ไอพวกนี้ทำตัวเป็นพระเจ้าแข่งกับพระบิดาใช่ไหมทั้งที่มันรู้ว่ามันแข่งได้ไหมแข่งกับพ่อมันนะยังไงก็แข่งไม่ได้พ่อก็คือพ่อเราวันยังข้ามนะไม่มีใครสามารถจะแข่งกับพ่อแล้วเอาชนะพ่อตัวเองได้หรอกยกเว้นไอ้ลูกทรพีคือควายไอ้ควายตัวนั้นนะซึ่งตัวจริงก็ไม่มีนะมันเป็นนิทานใช่ไหมมันเป็นเรื่องเล่าเท่านั้นนะจะเลือกสิ่งใดจับคู่กับอะไรก็ได้ความรักใช้เหนี่ยวรั้งทุกสิ่งได้กฎแห่งการสร้างใหม่จะต้องอาศัยความรักเป็นตัวช่วยเพื่อใช้เหนี่ยวรั้งทุกสิ่งที่แตกต่างให้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะฉะนั้นกฎแห่งการสร้างใหม่หรือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องอาศัยความรักเป็นเครื่องมือพระศาสดาทุกพระองค์จึงสอนมนุษย์ให้เลิกความชิงชังให้เลิกสิ่งที่เป็นด้านลบที่เรียกว่ากิเลสตัณหาแต่หันมาพัฒนาจิตให้เข้าถึงความรักเพราะความรักเท่านั้นที่จะช่วยทำให้กฎทุกข้อที่ผ่านมานี่8ข้อแล้วต้องใช้ความรักเป็นตัวช่วยทั้งสิ้นถือบ่ถือถือบ่คนอีสานว่าถือบ่ถือแปลว่าถูกไม่ถูกว่าภาษาอีสานได้ก็คนอีสานก็บานเฮานํากันนะคนไทยแม่นบ่ครับวันล่าจะหัดพูดใต้บ้างพูดเหนือบ้างพูดฮีบ้างจะได้รู้ว่าเป็นพวกเราเผ่าเดียวกันนะครับความรักใช้เหนี่ยวรั้งทุกสิ่งได้กฎที่9กฎแห่งการรับผิดชอบวันนี้มาเอากฎแห่งความรักของพระบิดาต้องเอาให้ครบก่อนกลับบ้านนะโอเคไหมเอาให้ครบก่อนกลับบ้านนะกฎหลักๆนะจริงๆแล้วถ้ามีจริงๆมันเยอะกว่าที่จะบอกในวันนี้นะแต่กฎที่พูดมาทุกกฎนี่สำคัญไหมสำคัญเคยได้ยินกฎแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนไหมไม่เคยนะนี่แสดงว่ากฎที่กล่าววันนี้ศักดิ์สิทธิ์จริง
กฎแห่งการรับผิดชอบกฎแห่งความรักของพระบิดาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การสมดุลของทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบเดียวกันที่เรียกว่าเอกภพคือกฎแห่งการรับผิดชอบนัยยะที่หนึ่งเมื่อมีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่านหรือของใครก็ตามเมื่อมีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่านหรือของใครก็ตามแสดงว่าให้รับรู้ไว้ด้วยว่าตัวของเราเองนั่นแหละที่ผิดพลาดจงระลึกเอาไว้เสมอว่าทันทีที่รู้ได้พบได้ว่ามีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตามแสดงว่าตัวเราเองนั้นผิดพลาดตัวเราเองนั้นผิดพลาดให้ท่องไว้จำไว้ครับเพราะมนุษย์ทั่วไปฝ่าฝืนกฎแห่งการรับผิดชอบพอมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตมันโทษตัวมันเองไหมอีเวนนั่นแง่ๆเลยอีเวนนั่นแง่ๆเลยปรากฏว่าอีเวนสองตัวบอกไม่เกี่ยวกับกูมันโทษอะไรเนี่ยกูว่าผีว่ะผีทำให้กูผิดพลาดมันหาเรื่องไปโทษไปเรื่อยมันถ้าหาเรื่องโทษไปเรื่อยๆเนี่ยเราจึงจะปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎของพระบิดาได้ไหมไม่ได้ต่อให้คุณปฏิเสธว่าคุณไม่เกี่ยวผีมันทำหรืออีเวนนั่นอีเวนนี่ทำคุณก็ต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเสมอจำไว้ว่ากฎแห่งการรับผิดชอบในประการสำคัญในยะที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมคือกระจกส่องเราสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัวเราอาจจะเป็นผลลัพธ์ของการกระทำที่นำไปสู่คำว่าความผิดพลาดหรือสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์อาการหรือกิริยาของเพื่อนมนุษย์การปฏิบัติตนของเพื่อนมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นตัวบ่งชี้บางสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของเราให้เราแลเห็นได้เช่นเพื่อนของเราเขาก็สามารถเป็นกระจกส่องให้เราเห็นว่าเราผิดพลาดอะไรได้อย่างดีท่านว่าจริงไหมคนใกล้ตัวเราหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรามันคือกระจกส่องเราเช่นถ้าตัวเรา3วันดี4วันไข้เจ็บไข้ได้ป่วยภูมิต้านทานโรคต่ำอ่อนแอเป็นประจำนั่นคือความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตท่านแล้วใช่ไหมมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตท่านแล้วมันจึงทำให้ท่านภูมิต้านทานโรคต่ำและเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นประจำเป็นโรคทันสมัยใครป่วยเป็นอะไรกูเป็นไอ้นั่นกับเขาเสมอเราต้องรีบมองที่สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราว่ามันจะสะท้อนให้เห็นว่าเราผิดอะไรเช่นถ้าบ้านเราสกปรกรกเป็นรังหนูนี่ชัดเลยใช่ไหมว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราเสือกทำสิ่งแวดล้อมเราให้สกปรกแสดงว่าเราเป็นคนสกมกใช่ไหมทำหน้างงสกมกแปลว่าอะไรไม่รู้ภาษาอะไรสกมกภาษาอีสานบ้านห้องสกมกแปลว่าสกปรกแม่นบอกครับเป็นคนนิยมสกปรกเป็นคนประหยัดน้ำประหยัดทรัพยากรไม่ค่อยอาบไม่ค่อยเช็ดไม่ค่อยกวาดบ้านเรือนที่สกปรกเป็นที่สะสมของเชื้อโรคมันเหมือนถังขยะจะเป็นที่อาศัยของเชื้อโรคพอรอบๆตัวท่านเป็นขยะเท่ากับว่าตัวท่านอยู่ในถังขยะใช่ป่ะใช่ไหมบ้านที่สกปรกรกรุงรังก็เหมือนกับถังขยะตัวท่านอาศัยอยู่ในบ้านท่านก็ไม่ต่างกันกับอยู่ในถังขยะโรคก็มารุมเราใช่ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมนี่แสดงว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านภายในบ้านมันคือกระจกส่องตัวท่านเองว่าท่านมีส่วนกับการสร้างความผิดพลาดอะไรให้เกิดขึ้นต่อกายสังขารของท่านใช่หรือไม่ใช่หรือทำไมเพื่อนกูแม่งโคตรฉลาดทำไมกูแม่งโคตรโง่งี้วะนี่ก็เหมือนกันแสดงว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตท่านแล้วคือท่านโง่กว่าคนอื่นใช่หรือไม่ใช่ก็ลองมองสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านสิว่าทำไมท่านถึงเป็นคนโง่โอ้กูเพิ่งเห็นนะว่าประตูเนี่ย
มันเบี้ยวไปนิดหนึ่งว่ะถ้ากูดัดแปลงซะหน่อยมันไม่เบี้ยวประตูบ้านกูจะสวยกว่านี้เอ้าหน้าต่างนี่ก็ทรุดโทรมชำรุดนะทำไมกูไม่คิดจะประดิษฐ์ประดอยมันสมัยตรงแต่งมันสมัยทำให้มันสวยงามและแข็งแรงนี่แสดงว่าเริ่มเห็นความฉลาดของตัวเองมากขึ้นเห็นความฉลาดของตัวเองมากขึ้นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมองไม่เห็นไอ้สิ่งนี้แสดงว่าโง่หรือฉลาดเออแสดงที่ผ่านมาเนี่ยกูไม่รู้จักฉุกคิดกูเห็นแล้วไม่รู้จักคิดกูเลยโง่กว่าไอ้คนอื่นๆที่มันเห็นแล้วมันช่างคิดฉุกคิดชอบคิดชวนคิดไปเรื่อยๆแต่กูเห็นขี้เกียจคิดดีแล้วเนี่ยกูไม่เหมือนไอ้เด็กรุ่นก่อนมันบอกคิดแล้วปวดหัวมีผัวดีกว่ากูเป็นเด็กรุ่นใหม่กูเลยไม่คิดฝักใฝ่แบบนั้นนะใช่ไหมสิ่งแวดล้อมคือกระจกส่องเราเพื่อนเขาทำตัวไม่น่ารักกับเราแสดงว่าเรามีความผิดพลาดบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวเรามันไม่รักเราแล้วมันยังคอยเป็นอุปสรรคคอยกวนโอ้ยกวนบาทาเราอีกต่างหากส่วนมากเราไปโทษว่าอีเวนพวกนี้สันดานไม่ดีใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าท่านเข้าใจกฎแห่งการรับผิดชอบของพระบิดาท่านจะไม่ไปตำหนิคนเหล่านั้นทันทีว่างี่เง่าแต่ท่านจะรีบก้มลงมองดูที่ตัวเราว่าเฮ้ยกูมีอะไรผิดพลาดวะเพราะเขาเป็นกระจกส่องเราใช่ไหมถ้าเราไม่มองเราจะเห็นไหมครับถ้าเราไม่มองเราจะเห็นไหมไม่เห็นถ้าเราเห็นแต่ไม่เอามาคิดไม่หยิบเอามาพิจารณาเห็นสักแต่ว่าเห็นแล้วเราจะรู้ประเด็นรู้รายละเอียดรู้ข้อมูลรู้สาระอะไรไหมก็ไม่แค่สักแต่ได้ยินหรือฟังสักแต่ได้ยินแต่ไม่เอามาคิดรู้เอามาเรียนรู้การฟังนั้นก็ไม่มีประโยชน์ก็เรียกฟังหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วลอยไปลอยมาไม่รู้ลอยออกไปทางไหนเปลืองขี้หูเปล่าๆประการที่4กฎแห่งการรับผิดชอบก็คือท่านต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งที่ท่านทำท่านต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งที่ท่านทำท่านเป็นคนสองมิติท่านทำในทางโลกผลกรรมทางโลกท่านก็ต้องรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมเหมือนคนโบราณบอกกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วจานข้าวต้องล้างเองให้คนอื่นล้างได้ไงต้องล้างจานเองจริงไหมแปรงฟันเองล้างหน้าเองอาบน้ำเองเราต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เราทำถ้าทำด้วยจิตใจหรือจิตวิญญาณผลกรรมในมิติของจิตวิญญาณเมื่อทำมันเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วมันเป็นขยะทางพลังงานที่เรียกว่านายเวรนะมันเป็นขยะทางพลังงานของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบเวลาตายแล้วต้องกลับมาแก้ไขมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขมาเรียนรู้จะชดใช้แล้วก็มาเรียนรู้ที่จะตัดสินใจใหม่ให้ถูกต้องเพื่อทำให้นายเวรนั้นแตกสลายกลายเป็นโมฆะคือไม่มีนั่นแสดงว่ามากำจัดขยะทางพลังงานในมิติของจิตวิญญาณให้เป็นศูนย์ให้เป็นกลางใช่หรือไม่ใช่ให้คนอื่นมาเกิดแล้วมาแก้ไขแทนได้ไหมไม่ได้เพราะพระบิดามีกฎแห่งการรับผิดชอบเอาไว้ให้ใครคนนั้นต้องรับผิดชอบถ้ารู้กฎข้อนี้ตัดกรรมได้ไหมตัดกรรมได้ด้วยการคิดให้ถูกต้องตัดสินใจให้ถูกต้องแต่ตัดกรรมด้วยวิธีไสยศาสตร์ได้ไหมไม่ได้เพราะกรรมเป็นพลังงานผลกรรมก็เป็นก้อนพลังงานจะตัดด้วยอะไรมันก็ตัดไม่ขาดขนาดตัดน้ำยังไม่ขาดเลยจะไปตัดพลังงานขาดได้อย่างไรการทำกรรมให้เป็นโมฆะก็คือสร้างแรงสั่นสะเทือนที่เป็นบวกขึ้นมาทดแทนแรงสั่นสะเทือนที่เป็นลบและไอ้ผลกรรมด้านลบจะถูกผลกรรมที่เป็นด้านบวกไปทำให้มันสมดุลหรือมันเป็นกลางเหมือนกับเอาประจุบวกไปจับคู่กับประจุลบที่เราสร้างไว้ทำให้ลบนั้นมันหายไปกลายเป็นกลางใช่ไหมไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีขยะเหลืออยู่นั่นคือปฏิบัติการทางจิตวิญญาณกฎที่10กฎแห่งการเชื่อมโยงกฎที่10กฎแห่งการเชื่อมโยงนะคนที่เสียดายของเก่ามาฟังพระบิดาให้เราเล่าถึงเรื่องเหล่านี้อาจจะมึนหัวหน่อยนะเพราะมันต้องใช้ปัญญาแล้วถูกไหมหยิบปัญญามานิพพานหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างนี้ถามว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้จำเป็นต้องเห็นสีเห็นแสงไหมไม่จำเป็นเห็นธรรมะพอแล้วคำตอบที่สดใสสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่เห็นตรงนี้
ใช้ตาที่3คือปัญญาญาณมองเห็นธรรมะเห็นสัจธรรมของพระบิดาแล้วนำมาปฏิบัติในชีวิตจริงให้มันกลมกลืนให้มันเป็นหนึ่งเดียวเพราะเราเป็นอนูหนึ่งของจักรวาลถ้าเราปฏิบัติไปตามที่ดาวแต่ละดวงเขามีคุณสมบัติแล้วก็แสดงตนกันเราทำตัวให้เหมือนดาวดวงหนึ่งทำตัวให้เป็นเหมือนหินก้อนหนึ่งนั่นถ้าเกิดว่าเราก็เข้าถึงซึ่งการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลของพระบิดาแล้วใช่หรือไม่ใช่อย่าไปใช้เอกสิทธิ์ที่เรามีจิตวิญญาณของเราที่สูงส่งที่ยิ่งใหญ่ที่ดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีเราอย่าไปใช้อภิสิทธิ์เพราะเราไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์เราอย่าไปใช้อภิสิทธิ์จากการที่เรามีปัญญาหลายชั้นให้ใช้ให้คิดขณะที่หินหนึ่งก้อนมันไม่มีเราจะต้องทำให้เป็นใช้มันให้ได้และปฏิบัติไปตามกฎของจักรวาลนั่นคือลูกของพระบิดาที่ฌานฉลาดกฎแห่งการเชื่อมโยงข้อที่หนึ่งเมื่อเราทำผิดทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อเราทำผิดทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเมื่อไหร่ผลความผิดนั้นมันก็จะได้เกิดขึ้นแล้วแหละไม่ว่าเราจะผิดทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจผลความผิดนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วทั้งในมิติแห่งจิตและในมิติโลกทางด้านกายภาพท่านว่าจริงหรือไม่หลายคนบอกเออกูทำผิดก็จริงอ่ะแต่กูไม่ได้ตั้งใจมึงอย่าถือสาหาเรื่องกูเลยให้อภัยกูเถอะนะคิดว่ากูยังไม่ได้ทำผิดก็แล้วกันถามว่าได้ไหมไม่ได้โกหกไปแล้วตอแหลไปแล้วจะมาบอกยกเลิกกูไม่ได้โกหกตอแหลเป็นไปไม่ได้ถูกหรือไม่ถูกมันเป็นกฎแห่งการเชื่อมโยงแปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้ทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่วิธีการที่ทำผิดมันก็ก่อให้เกิดผลแห่งการผิดขึ้นมามันเชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลมันเป็นไปแล้วจะบอกว่ากูไม่ผิดเพราะกูไม่ได้ตั้งใจจะทำผิดไม่ได้นะนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์แล้วตัวเราจะต้องรับผิดชอบในความผิดนั้นเสมอทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ตามพระพุทธองค์จึงทรงสอนศิษย์สาวกและพุทธศาสนิกชนว่าจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและขาดสติเถิดไม่ใช่พูดใหม่จงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทและไม่ขาดสติด้วยเถิดโอเคเพราะประมาทก็เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจขาดสติมันยั่วโมโหกูสติแตกกูเลยเขกกับบ้านมันปุ๊บหนึ่งกูทำผิดมันไปกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่กูโมโหสติแตกว่ะแล้วจะบอกว่าอย่าถือผิดอย่าถือโทษได้ไหมไม่ได้ทำไปแล้วไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครแม้กระทั่งนกตัวหนึ่งแมวตัวหนึ่งหมาตัวหนึ่งก็ทำร้ายเขาไม่ได้บางคนบอกกูโมโหกูไม่เตะปากหมาและไม่ได้เตะก้านคอคนกูเตะประตูเตะต้นไม้เตะดินเตะหินผิดบาปไหมผิดสิเพราะผลความผิดมันเกิดขึ้นแล้วหินหนึ่งก้อนเราหนึ่งคนต่างก็เป็นอนูหนึ่งในจักรวาลนี้ทั้งสิ้นใช่หรือไม่ใช่ไม่ได้ต้นไม้ที่คุณไปเตะมันไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ของเราประตูเนี่ยเตะเปรี้ยงโคมกูโมโหเมียเตะประตูโมโหผัวทุบกระจกทุบกระมัง ผิดบาปทั้งนั้นผลกรรมที่กระทำที่เป็นลบมันเกิดขึ้นแล้วท่านที่รักสี่เพื่อการแก้ไขใหม่เสียให้ถูกต้องการรับผิดชอบมันก็คือแก้ไขใหม่เสียให้ถูกต้องส่วนผลกรรมในทางจิตวิญญาณนั้นเราต้องยอมรับกรรมไปว่ากฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งการกระทำในมิติทางจิตวิญญาณนั้นมันเป็นยังไงเราก็ต้องรับกรรมไปตามนั้นถูกต้องไหมแต่เราเป็นมนุษย์เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตอยู่บนโลกถ้าเรากระทำผิดแล้วเรายังมีโอกาสที่จะทำใหม่ให้ถูกต้องได้เรียนรู้ที่จะทำใหม่เสียให้ถูกต้องจากความบกพร่องผิดพลาดที่ผ่านมาเขาเรียกผิดเป็นครูมันสามารถเชื่อมโยงได้แล้วคุณรู้ไหมว่าถ้าจะพูดให้ลึกกว่านี้ก็คือถ้าคุณเคยทำผิดในภพชาติที่ผ่านมาพอมาถึงภพชาตินี้คุณก็เจอสถานการณ์แบบเดิมอีกถ้าคุณทำใหม่เสียให้ถูกต้องคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตที่คุณเคยทำผิดว่าผิดพลาดนั้นให้กลายเป็นโมฆะคือกลายเป็นเหมือนคุณไม่ได้ทำผิดเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอดีตนั้นได้ป
ปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงอดีตก็เปลี่ยนแปลงและอนาคตของท่านก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะท่านได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ได้อย่างถูกต้องแล้วเปลี่ยนแปลงปัจจุบันท่านแต่ละคนมีอำนาจสูงพอที่จะสามารถนำการเชื่อมโยงในปัจจุบันเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเนี่ยเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงอดีตของตัวเองและเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองได้ด้วยไม่ว่าอนาคตในชาตินี้หรืออนาคตชาติในชาติหน้าก็ตามเข้าใจความหมายกฎแห่งการเชื่อมโยงไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากจะเจออีเวนนี่อีกในชาติหน้าไม่อยากจะเจอไอเวนอีเวนเราชอบพูดคำนี้นะเพราะท่านคงเก็ตอะรู้จักหน้าตาไอเวนกับอีเวนชัดเจนแล้วถ้าไม่อยากจะเจอมันอีกในชาติหน้ารีบซะรีบแก้ไขรีบแสดงความรับผิดชอบด้วยการแก้ไขใหม่เสียให้ถูกต้องตั้งแต่ชาตินี้เข้าใจไหมเพื่อที่ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเจอมันอีกเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถที่จะไปสร้างปัญหาใหม่ให้กับเราในชาติหน้าได้อีกแล้วเนื่องจากเราแก้ไขใหม่ในชาตินี้ปรับปรุงจิตใจเราตัดสินใจถูกต้องแล้วมันจะเชื่อมโยงไปถึงในชาติหน้าว่าเรากับมันไม่ต้องเจอกันอีกแล้วไม่มีธุระอะไรจะต้องเจอมันเราไม่มีธุระที่จะเจอใครจะคุยกับใครเวลาเราเดินผ่านใครเราจะหยุดคุยกับมันไหมเห็นไหมเราจะไม่มีการปฏิสันผานหรือปฏิสัมพันธ์กับมันถ้าเราไม่มีอะไรจะเกี่ยวข้องกันกับมันแล้วไม่มีธุระอะไรแล้วแต่ถ้ายังมีธุระอยู่ไปไงตายไปแล้วชาติหน้าต้องเจอมันดิเพราะธุระมันกับเรายังไม่เสร็จถูกไหมธุระยังไม่เสร็จก็ต้องหาทางพบกันเพื่อให้เสร็จธุระชัดเนาะชัดเจน10กฎข้อที่10ประการที่5เพื่อแก้ไขใหม่ซิให้ถูกต้องทั้งพบชาติอดีตที่จะมาแก้ในปัจจุบันทั้งแก้ไขในปัจจุบันเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคต